ท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะต้องประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานและรายสาขาว่าจะส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างสองสงขาศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดโดยการใช้ทรัพยากรของแต่ละประเทศขึ้นในอนาคตอันใกล้หรือในปี2558มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองจินตนาชัยวัฒน์ศตวรรษ2558เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับวันนี้เนี่ยของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับไม่ว่าทุกคนจะเข้าใจในชื่อ AE นะครับวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับเพราะไม่มีเจ้าภาพใจดีและเกียรติเป็นอย่างสูงครับที่อยู่กันนะครับท่านรองอธิบดีกรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มาขอสุขวัญที่ท่านทั้งหลายได้รับความรู้แล้วก็จะเป็นผลดีวันนะครับตรงนั้นเนี่ยท่านเราเปิดโอกาสเมื่อกี้เนี่ยก่อนขึ้นเวทีเนี่ยเราได้คุยกันเล็กน้อยว่าสู่อาเซียนของประเทศไทยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาร่วมในการรองรับการขึ้นแย้มในงานฝีมือเสรีตัวให้พวกเรา